างอัมไพพันธ์แสนบูรณพันธ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องสามารถคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาได้และเป็นผู้นำพัฒนาทุกๆด้านจนบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้งานวิชาการได้บริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการติดตามการใช้หลักสูตรประเมินผลและนำไปปรับปรุงมีการส่งเสริมและจัดหาสื่อแล้วนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนมีการจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้านอาคารสถานที่วิทยากรแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษามีการบันทึกข้อตกลง MOU กับวิทยาลัยสารพัดช่างน่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และโรงเรียนน่านปัญญานุกูลเพื่อพัฒนางานวิชาการและงานทักษะอาชีพให้กับนักเรียนมีการนิเทศการสอนและการปฏิบัติงานของครูครูผู้สอนมีการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการคัดกรองนักเรียนจัดการเรียนการสอนยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพของผู้เรียนมีการวัดและประเมินผลและรายงานผลการประเมินงานบริหารงานบุคคลมีการวางแผนอัตรากำลังโดยการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามีการจัดทำโครงการพัฒนาครูเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพมีโครงการสร้างการบริหารงานมีคำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานมีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจงานบริหารแผนงานและงบประมาณผลการปฏิบัติงานมีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้ร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและนำไปปฏิบัติมีการกำกับติดตามการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการบริหารเงินและบัญชีอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้มีการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์มีการจัดซื้อและจัดจ้างครบตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบรวดเร็วทันเวลามีการเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบมีการซ่อมแซมพัสดุมีการกำกับติดตามงานบริหารทั่วไปผลการปฏิบัติงานมีการส่งเสริมกิจกรรมอย่างหลากหลายมีสภานักเรียนเพื่อฝึกประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีการประกันคุณภาพสถานศึกษามีการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษาผลการปฏิบัติงานการดำเนินการดังกล่าวทำให้นักเรียนโรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ของชุมชน